และการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี65วันแรกนี้นะครับสสเองก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอภิปรายภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้นนะครับติดตามสีสันบรรยากาศจากคุณดาวีชัยคิรีครับสภาคุมเข้มมาตรการโควิด-19 ขั้นสูงสุดเข้าตามตรอกออกตามเส้นทางที่กำหนดให้โดยจะต้องกรอกแบบคัดกรองทุกคนไม่เว้นแม้แต่สสโดยจะมีทั้งข้อมูลทั่วไปข้อมูลการฉีดวัคซีนและต้องระบุชัดเจนว่าจะเข้ามารัฐสภาวันไหนและอยู่ช่วงใดกำหนดให้มีผู้ติดตามสสขอลดเหลือแค่1คนแต่อนุโลมให้ทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีที่ให้มาเท่าที่จำเป็นเพื่อคงมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ขณะที่การสัมภาษณ์ก่อนการประชุมงดล้อมวงแต่ใช้วิธีตั้งโพเดียมไว้แถลงข่าวเพื่อเว้นระยะห่างซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งรัฐมนตรีและสื่อเป็นอย่างดีแต่ยังมีเผลอไปรุมนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภาบ้างที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคืองดสื่อเข้าถ่ายในห้องประชุมพระสุริยันให้ขอภาพจากทีวีรัฐสภาและตัดคลิปส่งสื่อเป็นระยะภายในห้องประชุมประธานชวนหลีกภัยกำชับนั่งเว้นระยะห่างพร้อมจัดเตรียมแท่นอภิปรายเป็นโพเดียมมีฉากสายกั้นเป็นกล่องป้องกันการติดเชื้อไว้สองจุดให้ส.ส.ที่ไม่ถนัดใส่หน้ากากอภิปรายมาใช้ร่ายยาวได้ในครั้งนี้จึงได้เตรียมแท่นอภิปรายนะครับไว้สองที่สำหรับท่านสมาชิกนะครับแนะนำว่าแท่นอภิปรายนี้เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งใช้แล้วหน้ากากของไมโครโฟนก็จะเอาไปทิ้งนะครับเปลี่ยนใหม่ชิ้นละไม่เกิน10บาทครับไม่สิ้นเปลืองแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้แท่นอภิปรายติดต่อกันนะครับถ้ามีผู้อภิปรายแล้วก็ควรจะเว้นระยะไปอย่างน้อยสัก15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเพื่อคนต่อไปจะใช้นะครับคนแรกที่ประเดิมใช้โพเดียมกล่องใสคือประธานวิปรัฐบาลมาซักซ้อมตระเตรียมการอภิปรายแถมแจกแจงคุณสมบัติพิเศษโพเดียมพร้อมเชิญชวนสมาชิกมาอภิปรายด้วยเพราะการที่จะพูดกันยาวๆท่านประธานครับเป็นเรื่องที่หนักใจจริงๆสำหรับผู้อภิปรายก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่คายออกมานั้นก็จะขังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทำให้เหนื่อยเร็วเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนบรรดาท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าพูดอยู่ณบริเวณตรงนี้แล้วเปิดแมสออกได้แต่ถ้าเผื่อพูดอยู่ที่ที่นั่งตรงนั้นเปิดไม่ได้นะครับบนที่นั่งบรรดารัฐมนตรีก็จัดเว้นระยะห่างแถมยังมีฉากพลาสติกกั้นไว้ให้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งใกล้กันและไม่มีใครนั่งในฉากเว้นแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่นั่งติดกันกับนายกแบบมีฉากกั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีร่ายยาวแจงงบไป1ชั่วโมง30นาทีไม่มีนอกสคริปต์ที่เตรียมไว้แม้พักจิบน้ำเป็นระยะแต่ยังไว้ลายทอทหารอดทนไม่มีอาการเหนื่อยหอบแม้สวมแมสตลอดการอภิปรายรัฐบาลยืนยันว่าจะเข้มงวดกวดขันในเรื่องการทุจริตนะครับซึ่งสามารถถูกตรวจสอบโดย องค์กรตรวจสอบอิสระนะทุกองค์กรนะครับสามารถตรวจสอบได้รวมความไปถึงในส่วนของประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่พบเห็นการใช้โครงการหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ก็สามารถจะแจ้งร้องเรียนได้นะครับก็ขอให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของการทุจริตนะครับขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดาวีชัยคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน